بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพวกเราในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์นะครับที่ได้ให้พวกเรามีชีวิตอยู่นะครับได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้นะครับซึ่งยังมีพี่น้องของพวกเราอีกมากมายที่แม้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะถือศีลอดเหมือนกับพวกเราด้วยกับอุปสรรคในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับพวกเขานี่ถือว่าเป็นนิอามะห์เป็นความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการถือศีลอดนะครับคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านนะครับว่ามันซอมะลิลลาห์ใครก็ตามที่ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้ามันเพียงแค่วันเดียวเนี่ยมันซอมะลิลลาฮิเจ้ามันใครก็ตามที่ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวมันไม่ใช่เพียงแค่ให้ร่างกายของเราหิวโหยแต่การถือศีลอดมันมีจุดประสงค์และมันมีเป้าหมายที่สูงส่งมากกว่านั้นจนกระทั่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่1วันแสดงว่าสิ่งที่สำคัญในการถือศีลอดของพวกเราคืออะไรคืออันนี้อ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเจตนาหะดีษกุดซีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ากุลลุอะบะลิบนีอาดะมะละฮูทุกการงานของลูกหลานของนบีอาดัมก็คือพวกเราเนี่ยแหละทุกการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการทำอุมเราะห์ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีฮัจญ์ละฮูเป็นสิ่งที่เขาหรือเป็นสิทธิของเขานั่นก็หมายถึงว่าทุกความดีที่เราได้กระทำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะวางแพทเทิร์นรูปแบบในการตอบแทนเอาไว้เป็นมาตรฐานใครก็ตามที่คิดที่จะทำความดีอัลเลาะห์บันทึกเท่าไหร่นะ1ในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องแค่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยหรือเดือนอื่นๆอัลเลาะห์บันทึกแล้วความดีนั้น1ความดีแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นอย่างเช่นโอเปิดโทรทัศน์เห็นพี่น้องเขาบริจาคอยากที่จะมีเงินที่จะบริจาคเหลือเกินขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ถ้าพระองค์ให้ฉันมีทรัพย์สินเนี่ยฉันจะบริจาคพี่น้องเราคิดแค่นี้นะอัลเลาะห์บันทึกเท่าไหร่1ความดีแล้วถ้าเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีที่เขาคิดอัลเลาะห์ให้เท่าไหร่10เหรอแค่นั้นหรือเปล่ามากกว่านั้นมั้ยมากกว่าถึงเท่าไหร่700นะครับ1ความดีที่เราได้กระทำอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การตอบแทน10ถึง700เท่าแต่การถือศีลอดไม่ใช่ฟะอินนะฮูลีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในหะดีษกุดซีนะครับว่าแต่การถือศีลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิของฉันวะอานาอัจซีบิฮีโดยที่ฉันจะตอบแทนเขาอย่างมากมายโดยที่ไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้ขึ้นอยู่กับอะไรพี่น้องขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เราถือศีลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเราอยากที่จะได้รับในสิ่งเหล่านี้การถือศีลอดของเราจะต้องแตกต่างไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำไม่ใช่เพียงแค่การอดข้าวหรือไม่ใช่เพียงแค่การไม่เข้าใกล้
ภรรยาหรือสามีของเราในช่วงกลางวันของรอมฎอนอย่างเดียวไม่ใช่แสดงว่าการถือศีลอดที่จะทำให้เราได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมากไปกว่านั้นมันมีรายละเอียดที่มากไปกว่านั้นเอาง่ายๆพี่น้องคือการถือศีลอดที่มีการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ถือศีลอดในลักษณะดังกล่าวท่านนบีบอกว่าไงครับบะอะดัลลอฮุวะจะฮูอานินนารซะบะอีนคอรีฟาใครก็ตามที่ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่1วันพระองค์อัลเลาะห์จะให้ใบหน้าของเขาคือตัวของเขาเนี่ยแหละออกห่างจากไฟนรกของพระองค์ถึง70ปีถือศีลอด1วันตัวของเราออกห่างจากไฟนรกกี่ปีนะแต่ถ้าเราถือศีลอด30วันล่ะหรือ29วันอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับและถือศีลอดอย่างมีคุณภาพถือศีลอดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไฟนรกจะไม่มีโอกาสสัมผัสอวัยวะใดของพวกเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอิบาดะห์ที่ทุกคนสามารถทำได้เป็นการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ไม่ต้องใช้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเป็นการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ไม่ต้องใช้ในเรื่องของเรี่ยวแรงแต่เป็นการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ใช้เพียงแค่ปากของเราเนี่ยในการขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทรงเมตตาแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้และความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายพี่น้องรู้ไหมครับว่ามันมากมายแค่ไหนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยพระองค์ได้สร้างอัลรอฮ์มะห์หรือความเมตตาเอาไว้เนี่ยเท่าไหร่100ความเมตตาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างกำหนดความเมตตาเอาไว้100ความเมตตาและพระองค์เก็บไว้ที่พระองค์เองเนี่ย99เหลืออีกเท่าไหร่สร้าง100เก็บไว้ที่พระองค์เท่าไหร่99เหลืออีกเท่าไหร่1ความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นเพียงแค่1ความเมตตาเอาเรามองง่ายๆเรามีลูกเนี่ยเรารักลูกมั้ยเราสงสารลูกมั้ยนั่นคือความเมตตาเรามีพ่อเรามีแม่เรารักพ่อแม่เรามั้ยรักสงสารอยากที่จะดูแลพ่อแม่เราไหมอยากนั่นคือความเมตตาสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันรักลูกมันไหมรักนั่นคือความเมตตานั่นคือ1 ใน 100ของความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาบนโลกใบนี้อัลลอฮฺอักบัรเหลืออีกเท่าไหร่99แล้วอัลลอฮฺจะให้ใครล่ะ99ให้กับพวกเรานี่แหละในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บ99เพื่อที่จะมอบให้กับบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์ในวันกิยามะห์อย่างพวกเราอยากได้มั้ยพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ตั้งเจตนาให้ดีกุนอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้ากุนอินนะศอลาติแท้จริงอัศศอลาแปลว่าอะไรไม่ใช่อัศศอลาแปลว่าการดุอาการละหมาดจริงๆแล้วความหมายก็คืออัดดุอาเพราะว่าเราสังเกตเวลาเราละหมาดตั้งแต่ตักบีรเลยอัลลอฮุอักบัรเราอ่านอะไรฟาติฮะในฟาติฮะมีอะไรดุอาทั้งดุอาอิฟติฟตาห์พี่น้องบอกดูอาอิฟติฮะสมมติบางคนไม่อ่านฟาติฮะมีอะไรดูอาทั้งหมดเลยในซูเราะห์ก็มีดูอาแล้วเวลาเรารุกุอะดูอาไหมสุญูดดูอาไหมเพราะนั้นการละหมาดเป็นอะไรเป็นดูอาทั้งหมดเลยอินกุนท่านนบีจึงกล่าวแก่พวกเรานะครับว่าอัสอินนะศอลาติวะนุซุกีคำว่านุซุกแปลว่าการเชือดพรีอย่างเช่นในช่วงของเดือนตุลฮิจญะห์เราเชือดอะไรกันกุรบาน
นะครับการเชือดสัตว์นะครับสัตว์พรีวะมะฮยายะการมีชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดในจากครรภ์ของมารดานะครับวะมะมาติจนกระทั่งวันที่เราเสียชีวิตสำเพื่อใครลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ได้เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเกิดของเราจนกระทั่งวันที่เราตายเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราอยากที่จะได้เราะห์มะห์ความเมตตาอีก99จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ทุกกิจการงานต่างๆของเราจะต้องเป็นไปเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้มาชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เราใช้ชีวิตโดยปราศจากทางนำไหมปราศจากแนวทางไหมไม่ใช่พระองค์อัลเลาะห์ได้ส่งเหล่าบรรดารอซูลนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงท่านรอซูลคนสุดท้ายคือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะบอกในสิ่งที่จะเป็นแนวทางที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินสร้างต้นไม้ให้มีน้ำฝนหลั่งลงมาให้มีผลหมากรากไม้ที่มันงอกเงยเพื่ออะไรเพื่อที่พวกเราจะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การอุปโภคบริโภคอัลลอฮุอักบัรพระองค์อัลเลาะห์สร้างเรามาพระองค์อัลเลาะห์ประทานสิ่งทางนำมานะครับด้วยกับการประทานท่านส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานอัลกุรอานและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างชั้นฟ้าและน้ำแผ่นดินให้มีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อใครเพื่อพวกเรานะครับและจากส่วนหนึ่งของความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรานะครับก็คือการที่พระองค์ได้มอบโอกาสพิเศษต่างๆเพราะธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรคูลิกอนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพของความอ่อนแอชัยฏอนล่อลวงหน่อยก็ตามแล้วนะครับภาวะนัฟซูบอกให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อ้าวเราก็ทำแล้วทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับหนึ่งในความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราคืออะไรคือให้โอกาสพิเศษเพื่อที่ว่าโอกาสต่างๆเหล่านั้นจะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์โอกาสที่ว่านี้คืออะไรก็คือเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักทั้งหลายโอกาสที่ว่านี้ก็คือโอกาสในช่วงของเดือนรอมฎอนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมพระองค์ได้บัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าชีวิตของเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขท้องอิ่มคิดถึงอัลเลาะห์ไหมไม่คิดคิดถึงพี่น้องคนอื่นไหมไม่คิดแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาอยู่ในสภาพของความยากจนหัวใจของเขาเนี่ยจะอ่อนโยนจะคิดถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะคิดถึงคนที่ยากจนจะคิดถึงคนนั้นคนนี้แต่พวกเราเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะพวกเราผู้ศรัทธาเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในสภาพของความร่ำรวยแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับเราเราก็ไม่ลืมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้แต่สภาพที่เรายากจนถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่ลืมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยคิดถึงอาหารคิดถึงน้ำคิดถึงสิ่งต่างๆเวลาเราคิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้หัวใจของเราจะอ่อนโยนลงทำให้คิดถึงสิ่งอื่นนะครับและเวลาที่หัวใจของเราอ่อนโยนลงเนี่ยการขอดุอาของพวกเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นดุอามุสตะญาบะจะเป็นดุอาที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะคนที่เขารวยเนี่ยพี่น้องบางครั้งเขาจะไม่ขอดุอาบางเขาจะไม่วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่ยากจนคนที่ลำบากเนี่ยสังเกตเลยว่าเอาพวกเราเป็นตัวอย่างเวลาเรามีปัญหา
อัลลอฮ์หลังละหมาดอิชาเนี่ยนอนไม่หลับทำไงล่ะละหมาดตะฮัจญุดละหมาดเสร็จแล้วทำอะไรมันมีความทุกข์หัวใจของเราทุกข์ขอใครยกมือขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะพี่น้องรู้ไหมครับว่าอายะกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงการถือศีลอดเนี่ยมันมีอายะอยู่อายะหนึ่งอายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่186พี่น้องสามารถไปเปิดกุรอานได้เลยเวลาที่เราอ่านอายะที่พูดถึงการถือศีลอดเริ่มด้วยกับอะไรนะยาอัยยุลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตะตะกุลแล้วก็พระองค์ก็เล่าแล้วก็บอกในสิ่งที่เป็นฮุกมต่างๆของการถือศีลอดและพอถึงอายะที่186พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอุจีบุดะวะตัดดาอิอิซาดาอานและเมื่อได้มีใครมาถามเจ้าโอมุฮัมมัดคือสาเหตุของการที่พระองค์อัลเลาะห์ได้ประทานอายะห์นี้เนี่ยนะครับก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้มาหาท่านนบีและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากพวกเราถ้าพระองค์อัลเลาะห์อยู่ใกล้เราจะได้ขอดุอาแบบเบาๆเงียบๆแต่พระองค์อัลเลาะห์ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไกลจากพวกเราเนี่ยเสียงเวลาขอดุอาของเราเราจะได้ส่งเสียงดังซอฮาบะห์ถามนบีนะพระองค์อัลเลาะห์ประทานอายะห์กุรอานลงมาบอกเลยวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีเมื่อได้มีผู้ที่มาถามเจ้าโอมุฮัมมัดนะครับจากฉันมีอิบาดีบ่าวของฉันคนหนึ่งก็คือซอบะคนหนึ่งมาถามเจ้าเนี่ยถึงฉันฟาอินนีกอรีบบอกแก่เขานะครับว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้เขาอูยีบูดะวะตัดดาอิอิซาดาอานและฉันก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูยีบพร้อมที่จะตอบรับดะวะการวิงวอนขอนะครับการวิงวอนขออัดดาอีของผู้ที่ขอก็คือในเดือนรอมฎอนเพราะอายะก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอายะนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าทุกคำขอของบ่าวของฉันที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนอูจีบูฉันจะตอบรับฉันจะตอบรับดุอาของพวกเขาเหล่านั้นอีดาดาเมื่อเขาขอต่อฉันฟันยัสตะยีบูลีวันยุมินูบีละอัลละฮุมยัรชุดูนดังนั้นเองฟันยัสตะยีบูลีพวกท่านทั้งหลายจงตอบรับการเรียกร้องของฉันมาสู่การปฏิบัติอิบาดะห์ในเรื่องของการถือศีลอดวันยุมินูบีและพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อมั่นศรัทธาต่อฉันในการตอบแทนผลบุญของการถือศีลอดในวันกิยามะห์ละอัลละฮุมยัรชุดูนเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับทางนําและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับถึงเรื่องราวของฮุกมของการถือศีลอดนะครับในช่วงของยามค่ำคืนแสดงว่าตรงนี้เองเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าอันนะฮะตะดุลลูดีลาละจันวาดิฮะจันอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยจึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอะลาอิรติบาตินอิบาดะติซาวมิบิอิบาดะติดดุอาระหว่างเป็นหลักฐานอันชัดเจนถึงความผูกพันในเรื่องของการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่ถือศีลอดเป็นความผูกพันระหว่างการขอดุอากับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตุบัยยินุอันนะมินอะซอมินเอากอตอัลลาตียุรยาฟีฮาอัลอิยาบะตะวัลกุบูละชะฮรอรอมฎอนอันมุบารอกและเป็นสิ่งที่บอกนะครับว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการขอดุอาเนี่ยที่หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือช่วงไหนคือช่วงของเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะตอนไหนพี่น้องโดยเฉพาะในตอนกลางวันที่เราถือศีลอด
หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะเอาเราเวลาเราขอดูอาเราขอตอนไหนเอารอมฎอนเนี่ยถามพี่น้องเลยขอตอนไหนตอนจะละศีลอดใช่ไหมหรือตอนไหนหลังจากละหมาดตะเราะวีห์ใช่ไหมใช่บางคนขอหลังจากละหมาดตะเราะวีห์หลังจากละหมาดวิเตสแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าซุนนะที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการขอดุอาในเดือนรอมฎอนคือขอในตอนกลางวันตลอดที่เราถือศีลอดเพราะท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าซะลาซุดาอาวาตินมีช่วง3เวลาของการขอดุอาเนี่ยมุสตยาบาตุนที่จะเป็นสิ่งที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี3เวลา3ช่วงเวลาที่เวลาที่เราขอดุอาเนี่ยดุอาของพวกเรามีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกเลยท่านนบีพูดถึงดะอวาตุสซออิมีคือการขอดุอาของผู้ที่ถือศีลอดหมายความว่าไงหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่เราถือศีลอดตั้งแต่เมื่อแสงอรุณปรากฏขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าการขอดุอาของเราในช่วงเวลานี้จะเป็นดุอาที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะไม่ขอเฉพาะช่วงที่จะละศีลอดถามว่าช่วงที่จะละศีลอดขอได้ไม่ขอได้เพราะอะไรมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ว่านี้แหละแต่หลายคนเนี่ยนะครับพลาดโอกาสอย่าขอเฉพาะเวลาที่จะละศีลอดให้ขอตลอดทั้งวันเลยเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับว่าซุนนะแบบฉบับในการขอดุอาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ตรงนี้เรารู้แล้วว่าการขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์หนึ่งในนั้นคือดุอาของผู้ที่ถือศีลอดเป็นความรู้สองดะอวาตุนมัซลูมคือดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมคือดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมสมมุติว่าเราถูกกดขี่เราถูกข่มเหงเราถูกกลั่นแกล้งนะเราถูกละเมิดในสิทธิเราถูกละเมิดในทรัพย์สินเราถูกทำร้ายจากคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องดุอาของพวกเราเนี่ยอัลเลาะห์จะรับตรงนี้ในมุมกลับคืออะไรอย่าไปทำคนอื่นพี่น้องอย่าไปละเมิดคนอื่นอย่าไปนินทาว่าร้ายคนอื่นเพราะอะไรถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์รับดุอาใครแย่ทีนี้เราเนี่ยแย่เพราะอะไรเพราะดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมอัลเลาะห์รับนะประการต่อมาประเภทที่3ที่ดุอาได้รับการตอบรับตรงนี้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องสามารถนำไปใช้ได้ดะอวาตุลมูซาฟิรดุอาของคนเดินทางเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปที่เดินทางไปเที่ยวสนุกสนานอย่างเดียวนะอย่าปล่อยโอกาสนั่นคือช่วงที่สำคัญเลยเวลาที่เราเดินทางดุอาของเราอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับนะครับ3เวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดุอาเนี่ยได้รับการตอบรับนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาขณะที่เราถือศีลอดดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมดุอาของคนเดินทางนะครับอีกรีวายะห์1นะครับเพิ่มมาอีก1อีกรีวายะห์อีกสายรายงาน1จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่มมาอีกเวลา1ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายนะครับดะอวาตุลอัลวาลิดีลิวาลาดีฮีคือดุอาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคือดุอาที่พ่อหรือแม่ขอให้กับลูกนะครับเป็นดุอาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดังนั้นเองเนี่ยเวลาโกรธเวลาโมโหอย่าได้สาปแช่งลูกอย่าได้ด่าทอลูกอย่าได้ประณามลูกเพราะถ้าเกิดว่าเราด่าทอสาปแช่งลูกแล้วมาอะไรกะกล่าวอามีนเมื่อไหร่ดุอาของเราที่สาปแช่งลูกอัลเลาะห์ตอบรับคือถามว่าลูกของเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
ก็ย่อมที่จะทำในสิ่งที่เป็นความผิดก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละถูกไหมไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยห่วงหรอกห่วงไอ้พวกเราที่เวลาลูกโตๆเนี่ยบางทีพอเด็กมันโตมันอยู่กับเพื่อนนะอยู่ในสังคมบางทีมันก็ถูกชัยฏอนชักจูงไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับโมโหพอโมโหลูกด่าทอสาปแช่งลูกไม่ได้นะพี่น้องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยอย่าลืมนะครับความเมตตา1ใน100ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานั่นคือความเมตตาระหว่างพ่อแม่กับลูกขอดุอาให้กับเขาให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขานะครับนั่นคือดุอาที่พ่อและแม่จะต้องขอให้กับลูกขอให้ลูกเนี่ยได้รับทางนำนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยเวลาขออย่าขอเฉพาะลูกโตแล้วตั้งแต่ลูกยังอยู่ในวัยเล็กๆเนี่ยขอดุอาให้กับลูกให้ลูกเนี่ยเป็นเติบโตมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไม่ใช่ขอให้ลูกเรียนเก่งๆสอบเข้าโรงเรียนดีๆทำงานได้เงินเดือนเยอะๆขอแบบนั้นขอได้ไหมขอได้แต่อย่าลืมขอให้กับลูกเพื่อลูกอาคิเราะห์ด้วยเพราะถ้าอะไรเพราะถ้าลูกรวยแต่ลูกไม่ละหมาดพี่น้องเอาไหมถ้าลูกมีเงินเยอะแต่เงินได้มาจากเรื่องของยาเสพติดพี่น้องชอบไหมนี่ชอบเพราะนั้นขอดุอาเยอะๆให้กับลูกให้เขาเติบโตมาเป็นบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่กตัญญูเชื่อฟังบิดามารดานะครับเป็นคนที่คอยดูแลคอยปฏิบัติผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นดุอาที่เราขอนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุอาของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยจึงเป็นอายะที่บอกถึงความผูกพันระหว่างเดือนรอมฎอนกับการขอดุอานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนะฮูมันลัมยัสอะลิลลาฮ์ยัฆฎับอะลัยถ้าเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วเนี่ยใครยังไม่รู้จักที่จะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธเพราะอะไรเพราะบ่าวคนนั้นกำลังแสดงตัวว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองโอ้ฉันไม่ต้องพึ่งพิงต่ออัลเลาะห์แล้วนะชีวิตที่ฉันมาทุกวันนี้เนี่ยมาด้วยกับความสามารถของฉันเองคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองเป็นไงพี่น้องวันกิยามะห์เรียบร้อยถูกโยนลงไปในขุมนรกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับให้เราขอดุอาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่ให้พยายามขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษกุดซีนะครับหะดีษกุดซีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแก่พวกเรายาอิบาดีอัลลอฮุอักบัรโอ้บรรดาปวงบ่าวของฉันโอ้บรรดาปวงบ่าวของฉันอัลเลาะห์กำลังพูดกับพวกเรากุลลุกุมดอลุนอิลลามันฮะดัยตุฮูพวกเจ้าทั้งหลายมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในสภาพของความหลงทางจะอยู่ในสภาพของผู้ที่หลงทางเอาเราว่าจริงไหมมนุษย์บนหน้าโลกดุนยานี้ทุกวันนี้มีกี่พันล้านมีหลายพันล้านอิลลามันฮาไดตูฮูเว้นแต่คนที่ฉันได้ให้ฮีดายะได้ทางนำอย่างพวกเรามีคนเอาแค่ในประเทศไทยเนี่ยอัลลอฮ์มี70ล้านแต่ผู้ที่ได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเป็นมุสลิมเนี่ยมีไม่ถึง10ล้านเพราะนั้นนี่คือนิอมะห์นี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราไม่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์และไปกราบไหว้ต่อต้นไม้ไม่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์และไปกราบไหว้กับก้อนหินพระองค์อัลเลาะห์ได้ฮิดายะห์ได้ให้ทางนำแก่พวกเราให้เราได้เป็นมุสลิมได้ให้เราได้เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยพระองค์จึงได้กล่าวนะครับว่าฟัสตะฮดูนีอะฮดิกุมจงขอฮิดายะห์จงขอฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันจะให้ทางนำแก่พวกเจ้าเวลาที่เราขอฮิดายะห์คือขอขณะที่เราขอดุอาพี่น้องและที่ดีที่สุดเลยเวลาในการขอดุอาที่ดีสุดตอนไหนนี่เดือนรอมฎอนใช่ไหมขอดุอาที่ดีที่สุด
เวลาที่ได้รับการตอบรับคือการขอดุอาของคนที่ถือศีลอดและเวลาที่ดีที่สุดพี่น้องรู้ไหมตอนไหนคือตอนที่เราสุญูดคือตอนที่เรากำลังสุญูดนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสุนัตขอฮิดายะห์ขอดุอาง่ายๆสั้นๆอัลลอฮุมมะตอนนี้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์เรามาเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอาลาดีนิกโอ้พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาขอพระองค์ได้ให้ฉันเนี่ยมั่นคงมั่นคงให้เราได้เป็นมุสลิมแล้วนะครับให้ตัวของเราจิตใจของเรามีความมั่นคงในศาสนาเพราะอย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยมันถูกล่อลวงอยู่ตลอดเวลาบางคนอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นมุสลิมอยู่ไปอยู่มาทิ้งศาสนาอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ได้ให้เกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมได้ให้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่อยู่ไปอยู่มาพอไปแต่งงานกับต่างศาสนิกนะครับไปอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมไปหลงกับเรื่องของชื่อเสียงเงินทองไปหลงกับเรื่องของเกียรติยศออกจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราขออัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซับบิตซับบิตแปลว่าให้มั่นคงกอลบีให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอาลาดีนิกมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเชื่อไหมในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับในสงครามตาบุกมีซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยรู้สึกประมาณ3ท่านอ้างหาสาเหตุในการที่ไม่ไปร่วมทำสงครามพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทิ้งศาสนาอิสลามนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผลละหมากต้นอินทผลัมเนี่ยกำลังออกลูกออกดอกก็เลยเสียดายเพราะถ้าไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาเก็บอินทผลัมก็ปฏิเสธที่จะไปร่วมทำสงครามตะบูกพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านนบีก็เลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้ท่านนบีเนี่ยลงโทษพวกเขาคือไม่ให้ซอบาไปคุยเลยไม่ให้ใครคุยเลยแล้วคิดดูสมมติว่าเราอยู่ในเมืองมะดีนะห์เราเป็นซอบาของท่านนบีไม่มีใครมาคุยกับเราอึดอัดไหมพี่น้องอึดอัดนะจนกระทั่งซอบาคนหนึ่งเกิดความอึดอัดนั่งร้องไห้แล้วปรากฏว่าในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันมีสายของพวกนซอรอของพวกคริสต์กษัตริย์ของนาซอรอเนี่ยอาณาจักรโรมันเนี่ยส่งหนังสือมาเลยมาถึงซอบาท่านนี้บอกว่าไงฉันได้ยินข่าวมาว่ามุฮัมมัดเนี่ยได้แสดงออกในการเพิกเฉยต่อตัวของเจ้าฉันมีข้อเสนอนี่จดหมายนะให้เดินทางมาที่เมืองชามซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันแล้วฉันจะให้เจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีตำแหน่งมีชื่อเสียงในแคว้นชามแต่ซอบาของท่านนบีอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เปลี่ยนไม่ได้สนใจในเรื่องของดุนยานะครับจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาเพื่อที่จะอภัยโทษให้กับพวกเขาแต่บททดสอบตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะผ่านนะหลายคนเนี่ยสมมติว่าอยู่ประสบกับสภาพของความคับแค้นประสบกับปัญหาในบางทีพอหาทางออกไม่ได้มีคนที่ให้ข้อเสนอมาในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของทรัพย์สินเพื่อทิ้งศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนทิ้งพี่น้องอย่านะครับเราได้รับฮีดายะห์ได้รับทางนำจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการที่พี่น้องตายไปในสภาพของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแม้ว่าพี่น้องจะยากจนไม่มีข้าวจะกินเนี่ยสิ่งที่พี่น้องจะได้รับในวันกิยามะห์คือรางวัลอันการตอบแทนอันยิ่งใหญ่มากกว่าการที่พี่น้องตายไปมีทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ไม่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮในหัวใจของพี่น้องนะครับฮิดายะห์ทางนำไม่ได้ได้กันง่ายๆเพราะนั้นเมื่อเราได้แล้วเนี่ยจะต้องรักษาเอาไว้นะครับยาอิบาดีพระองค์อัลลอฮ์กล่าวต่อไปนะครับว่ากุลลุกุมยาอิอุนพวกเจ้าทุกคนเนี่ยหิวโหย
อิลลามันอัดอัมตูฮูเว้นแต่คนที่ฉันได้ให้อาหารแก่พวกเขาฟัสตัดอิมูนีอุดอิมกุมดังนั้นพวกเจ้าจึงขออะไรขอริสกีจากฉันแล้วฉันจะประทานริสกีต่างๆให้กับพวกเจ้าพวกเราอย่าได้นึกนะครับว่าริสกีที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาจากความรู้ความสามารถของเราถ้าเราคิดแบบนั้นคิดเหมือนใครรู้ไหมคิดเหมือนกอรูนคิดแบบนั้นเลยคิดว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขาได้มาเนี่ยนะครับจนอายะห์กุรอานบอกนะครับว่าความร่ำรวยของกอรูนเนี่ยกุญแจที่เปิดคุมขมทรัพย์ของเขาเนี่ยจะต้องใช้คนแบกเป็นจำนวนหลายคนโอ้รวยมากกอรูนบอกว่าไงฮาซาอะลาอิลมินอินดีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันได้มาจากความรู้มันได้มาจากการบริหารกอรูนคิดแบบนี้แล้วอะไรคือบทลงโทษของกอรูนพี่น้องพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะคอซัฟนาบีฮีวะบิดาริฮีอัลอัรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวของกอรูนและทรัพย์สินของกอรูนต่างๆได้ถูกสูบลงไปใต้พื้นดินเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาทุกวันนี้เนี่ยลมหายใจเนี่ยที่เราได้มาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาอาหารการกินที่เราได้มามาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากการที่พระองค์ได้กำหนดให้กับพวกเราพี่น้องอย่านึกนะครับว่าฐานะความร่ำรวยที่มันเกิดขึ้นได้มาจากตัวของพวกเราพี่น้องลองคิดดูคนที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมาเนี่ยถามว่ารวยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเนี่ยแต่พอโตมาแล้วเนี่ยแม้แต่ความรู้แม้แต่สิ่งที่เขาได้รับยังมีความแตกต่างกันเพราะนี่คืออะไรเพราะนี่คืออัตตักดีรคือการกำหนดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะต้องขอและขอที่ว่านี้เนี่ยนะครับอย่าขอประทานริสกีอย่างเดียวขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีที่ฮาลาลให้กับพวกเราด้วยนะขอดุอาให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีที่ฮาลาลให้กับพวกเราด้วยเพราะริสกีเนี่ยมีทั้งฮาลาลและมีทั้งสิ่งที่ไม่ได้รับการอนุมัติแต่ทุกอย่างเป็นริสกีหมดเลยยาอิบาดีโอบรรดาปวงบ่าวของฉันกุลลุกุมอารินอิลลามันกะซาตูฮูพวกเจ้าทุกคนเนี่ยเกิดมาในสภาพเปลือยกายมีใครมาเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ไม่มีทุกคนเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเครื่องนุ่งห่มและสภาพนั้นเนี่ยพี่น้องจะเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันไหนวันกิยามะวันที่เราฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะเราจะฟื้นคืนชีพมาในสภาพนั้นอีกเช่นเดียวกันเอาง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราเสียชีวิตเนี่ยเราถูกฝังในกูโบสในหลุมฝังศพบ้านหลังใหญ่ๆรถคันโตๆเครื่องประดงเครื่องประดับเอาไปได้ไหมอะไรห่อร่างเราผ้าสีขาวแค่นั้นเองนะครับเป็นสิ่งที่ห่อร่างเราฟัสตักซูนีอักซุกุมนะครับเพราะนั้นให้เราขอดุอาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงประทานเสื้อผ้าอาภรณ์ปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับฉันด้วยนะครับและพระองค์ก็จะประทานให้ยาอิบาดีจากนั้นพระองค์ก็บอกนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอันอาวลกุมวะอาคิรกุมวะอินซกุมวะยินนกุมหากแม้นว่ามนุษย์ตั้งแต่คนแรกคือท่านนบีอาดัมวะอาคิรกุมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายนะครับในวันที่จะเกิดก่อนจะเกิดขึ้นของวันกิยามะวะอินซกุมคำว่าอินซก็คือมนุษย์ทุกคนเลยวะยินนกุมและยินเพราะอะไรเพราะมักลูกที่มักลูกคือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างที่พระองค์ได้กำหนดให้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยนะครับก็คือมนุษย์และก็ยินอิบะมวลมาลายกะเราไม่ต้องพูดถึงเอาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยคือมนุษย์และก็ยินถ้ามนุษย์ทุกคนและยินทุกตัวตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงก่อนการเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ก็มูฟีซออีดินวาฮิดิน
ได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งหนึ่งฟาซาอาลูนีและทุกคนขอต่อฉันทางมนุษย์และยินขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอาตอยตุกุลลุกุลละอินซานินมัสอาลาตะฮูและทั้งมนุษย์และยินเนี่ยขอต่อฉันและฉันได้มอบในสิ่งที่มนุษย์และยินแต่ละคนเนี่ยได้ขอมานะกอซาซาลิกะมิมมาอินดีสิ่งที่เป็นอำนาจของฉันจะไม่บทจะไม่หมดหรือจะไม่บกพร่องลงไปเลยอิลลากะมายังกุซุอัลมาคีตูอิซาอุดคิลันบะห์พระองค์ได้ยกตัวอย่างนะครับสมมติพวกเราเนี่ยเอาง่ายๆมีคนสักแสนคนมาขอเราเราเป็นคนร่ำรวยสมมติมีคนสักแสนคนมาขอเราขอซะกาตกับเราขอซะดอกะห์กับเราเราให้คนละสมมติว่าคนละ 1,000 แสนคนเท่าไหร่คณิตศาสตร์เท่าไหร่นะ100ล้านถูกไหมคนละ 1,000 หมื่นแสนล้าน1แสนคนคนละ 1,000 10ล้าน100ล้านนั่นแหละถูกเลยหมดไหมตังเงินเราหมดไหมหมดถ้าเรานะถ้ามนุษย์เนี่ยสมมติเรามีเงินเยอะแยะเนี่ยทุกคนมาขอเราให้คนละ 1,000 บาทคนมาขอแสนคนเงินหมดไหมหมดแต่ลองดูความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายยินตั้งแต่ตัวแรกจนกระทั่งยินตัวสุดท้ายมาขอในเวลาเดียวกันและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับทุกคนในสิ่งที่เขาขอแต่อำนาจของพระองค์ไม่ได้ลดน้อยลงไปเปรียบเสมือนกับการที่เราเอาเข็มจุ่มลงไปในมหาสมุทรเอาไม่ต้องมากเอาอ่าวไทยนี่แหละพี่น้องใหญ่ไหมเข็มเล็กหรือใหญ่เอาเข็มจุ่มลงไปในอ่าวไทยแล้วก็เอาเข็มขึ้นมาอ่าวไทยยังเหมือนเดิมแต่น้ำที่มันติดบนเข็มเนี่ยนิดหนึ่งไหมนิดเดียวนั่นคือการที่พระองค์อัลลอฮ์ให้ไปแค่นั้นเองแต่หน้าที่พระองค์เนี่ยยังมีอีกมากมายตรงนี้เป็นการบอกอะไรกับพวกเรานักวิชาการอธิบายเอาไว้นะครับว่าวาฟิลฮะดีสิฮะดีสบทนี้เนี่ยดาลีลุนเป็นหลักฐานอัลาอันนัลลอฮะยุฮิบบุว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชอบเขาไม่ได้มองว่าหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอํานาจเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่นักวิชาการมองลึกไปกว่านั้นมองว่าหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชอบที่จะให้บ่าวขอต่อพระองค์ยะมีอะมาซอลิฮิดีนิฮิมวะดุนยาฮุมทั้งในเรื่องของทางโลกและในเรื่องของทางศาสนาพอเราดูตัวบทฮะดีษเนี่ยเรื่องของทางนำเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเห็นไหมแสดงว่าฮะดีษบทนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบที่จะให้เราเนี่ยขอต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความปรารถนาใดๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดุนยาเรื่องของทางโลกเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มเราอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะมนุษย์มีเรือนร่างมีร่างกายที่จะต้องใช้อาหารและก็น้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และขนาดเดียวกันเนี่ยมนุษย์ก็มีจิตวิญญาณที่จะต้องใช้การปฏิบัติอิบาดะห์ในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของอิบาดะห์คืออะไรนี่ไงที่เรากำลังกระทำอยู่เนี่ยการถือศีลอดของพวกเราการละหมาดของพวกเราการขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพวกเรามีนัตตออามีวัชชะรอบีวัลกิสวะติวะฆอยริซาลิกในเรื่องของดุนยาอย่างเช่นในเรื่องของอาหารในเรื่องของน้ำในเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์และอื่นๆกะมายัสอะลูนะฮูอัลฮิดายะตะวัลมัฆฟิเราะตะและเช่นเดียวกัน
สำหรับอาคีรอสิ่งที่เราจะต้องขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือในเรื่องของฮิดายะห์เรื่องของทางนำให้มีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของมักฟิรอในเรื่องของการที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุอาที่ดีที่สุดนะครับในเดือนรอมฎอนที่เราต้องขอต่อพระองค์คือดุอาให้พระองค์อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับพวกเราคือดุอาที่ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมในช่วงของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีคืนอะไรนะไลลาตุลกอดพวกเราอยากได้ผลบุญของไลลาตุลกอดมั้ยครับอยากได้เพราะอะไรเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าไลลาตุลกอดรค็อยรุมมินอันฟิชาริผลบุญการตอบแทนในคืนไลลาตุลกอดมันประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนมากกว่านะไม่ใช่แค่ 1,000 เดือน 1,000 เดือนเท่ากับ83ปี4เดือน83ปี4เดือนอ้าวมีใครในที่นั่งอยู่นี่อายุ83ปีบ้างมีมั้ยยังไม่ถึงเลยแต่แค่คืนเดียวการปฏิบัติความดีของพวกเราจะได้รับผลบุญมากกว่า83ปี4เดือนเราอยากได้ไหมแต่ผลบุญนี้เนี่ยคงไม่ใช่คนที่นอนหลับหรือคนที่ไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยผลบุญที่ว่านี้เนี่ยได้ด้วยกับอะไรได้ด้วยกับการทำความดีประเด็นอยู่ที่ว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นสามีถามท่านนบีว่าไงยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากฉันรู้ว่าค่ำคืนไหนเป็นค่ำคืนไลลาตุลกอดรทุกวันนี้เรารู้มั้ยแต่คาดเดาได้มั้ยได้เพราะอยู่ในช่วงไหน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนใกล้จะถึงแล้วเตรียมตัวเอาไว้พี่น้องไลลาตุลกอดอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับไม่คืนที่21 22ถึงคืนที่30อยู่แค่นี้แหละแล้วท่านนบีใบ้ให้มันแคบไปอีกคือคืนอะไรเลขคี่ด้วยอัลลอฮุอักบัรท่านหญิงอาอิชะห์ถามอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนสมมติว่าบางเป็นสามีเวลาที่ภรรยาที่เรารักมาถามเนี่ยตอบทุกอย่างเลยไหมมาขอให้ทุกอย่างเลยไหมให้ขออะไรให้ทุกอย่างถามอะไรตอบทุกอย่างเพราะอะไรนี่คือภรรยาของเราที่เรารักท่านนบีเนี่ยภรรยาที่ท่านรักที่สุดคือท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากฉันรู้ว่าค่ำคืนใดเป็นค่ำคืนไลลาตุลกอดรมีดุอาพิเศษมั้ยที่ฉันให้ฉันขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยดุอาขอแบบนี้นั่น1 2 3 4 5ใช่มั้ยแล้วดูนะท่านนบีสอนท่านอย่างอาชาดุอาสั้นๆเราจำได้มั้ยเอาว่ามาสักคนสิกล่าวว่าไงอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุอัลอัฟวะฟะฟูอันนีความหมายใครแปลได้มั้งโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะกะแท้จริงพระองค์นั้นอาฟูวุนแปลว่าอะไรขอจะถึง10คืนสุดท้ายขอดุอาอัลเลาะห์เนี่ยต้องรู้ความหมายด้วยนะดุอาสั้นนิดเดียวแปลว่าอัฟูนแปลว่าเป็นผู้ที่อภัยโทษตุฮิบบูและพระองค์ทรงรักอัลอัฟวาการอภัยโทษฟาฟูอันนีขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เรากล่าวว่าไงพี่น้องรับ
ร็อบบี้ฟิลลี่คำถามทำไมท่านนบีไม่บอกท่านหญิงอาชาว่าให้ขอแบบนี้อัลลอฮ์มักอัลลอฮุมะอินนะกะมักฟิรอตมักฟิรอตุนตุฮิบบุลมักฟิรอตะทำไมพระองค์อัลลอฮ์ทำไมท่านนบีไม่สอนท่านหญิงอาชาให้ขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษด้วยกับประโยคที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ใช่ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยเคยคิดไหมว่าทำไมท่านนบีใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งใช้คำว่าอาฟูภาษาอาหรับเนี่ยคำแต่ละคำแม้ว่าความหมายเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่จะมีความพิเศษแตกต่างกันคำว่ามักฟิรอห์หรืออิสติกฟาร์เนี่ยนะครับแปลว่าปกปิดปกปิดแปลว่าปกปิดแปลว่าป้องกันอย่างเช่นเวลาที่ทหารออกไปรบเนี่ยเขาจะสวมใส่เสื้อกรอกจะสวมใส่หมวกหมวกที่เป็นหมวกเหล็กเราเรียกหมวกว่ามิกฟัรคือไว้ป้องกันอาวุธเพราะนั้นคำว่ากอฟารอเนี่ยแปลว่าปกปิดแต่คำว่าอาฟูแม้ว่าความหมายจะเหมือนกันคืออภัยโทษจะหมายถึงอัลมาฮูวะซียาดะแปลว่าลบและก็เพิ่มพูนถ้าเราขอว่าโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษด้วยกับคำว่าอิสติกฟาร์แสดงว่าเรากำลังขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงปกปิดสิ่งที่เป็นบาปและก็ความผิดต่างๆของพวกเราที่ได้กระทำผ่านมาบาปยังมีอยู่ไหมมีไหมแต่อัลลอฮ์ปิดทั้งดุนยาและปิดทั้งอาคิเราะห์เพราะในวันอาคิเราะห์วันที่มนุษย์ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนมนุษย์จะถูกรวมตัวกันก็จะออกมาถูกสอบสวนทีละคนเวลาที่อัลลอฮ์ถามอะไรมนุษย์ตอบอะไรคนอื่นได้ยินไหมคนอื่นได้ยินคนอื่นรู้เพราะอะไรทุกคนกำลังเฝ้ามองแต่คำว่าอิสติกฟาร์คือบาปเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ถามแต่บาปอยู่ไหมแต่อัลลอฮฺจะไม่ถามนั่นคือความหมายของคำว่าอิสติกฟาร์แต่ความหมายของคำว่าอัลอาฟูคือบาปเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบจากบัญชีความชั่วของพวกเราเหมือนกับบาปเหล่านั้นเราไม่เคยทำมาก่อนอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าอันแรกบาปยังมีอยู่ไหมแต่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้อันที่สองบาปมีไหมไม่มีแล้วถูกลบไปแล้วและอีกความหมายหนึ่งคืออัซซียาดะหมายความว่าถ้าเราขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอฟูอันนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบบาปความผิดต่างๆที่เราได้กระทำและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการตอบแทนโดยที่ไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้อัลลอฮ์เห็นไหมเห็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านหญิงอาชาและพวกเราเนี่ยได้ขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นขอให้มากๆพี่น้องนะครับขอให้มากๆพร้อมกับการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆนะครับทีนี้ดุอาที่เราขอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนโดยเฉพาะในช่วงรอมฎอนให้พี่น้องรู้ไว้เลยนะครับว่าพื้นฐานของดุอาของพวกเราทุกดุอาที่เราขอที่เรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่เราขออัลลอฮ์รับหมดเลยแต่การรับดุอาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการตอบรับดุอาเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามามินมุสลิมินมุสลิมคนใดก็ตามแต่ประโยคนี้น่าสนใจมากท่านนบีไม่ได้บอกว่ามามินมุมีนินเพราะระดับของความศรัทธาเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกัน
ระดับแรกคือระดับมุสลิมมุสลิมคือใครคือคนที่กล่าวกาลิมาชาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คนที่กล่าวกาลิมาชาดะเราจะเรียกเขาเป็นมุสลิมระดับที่สูงขึ้นมาอีกเรียกว่ามุมินคือคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามจะเป็นระดับของมุมินผู้ศรัทธาและระดับที่สูงสุดที่ทุกคนกำลังเป็นอยู่ตอนนี้อ่ะเหรอรู้เปล่าพวกเราอยู่ในระดับที่สูงสุดตอนนี้ระดับอันมุห์ซินระดับนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราในเดือนรอมฎอนมุห์ซินคืออะไรคือคนที่มีคุณธรรมระดับของมุห์ซินเนี่ยท่านนบีกล่าวว่าไงอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะคือการที่พวกท่านทั้งหลายอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับการที่พวกท่านเห็นอัลเลาะห์และถ้าหากว่าพวกท่านไม่เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้เถิดว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองเราอยู่ถามว่าระดับนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ยังไงในเดือนรอมฎอนมีน้ำอยู่แก้วนึงกล้าดื่มไหมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะฉันถือศีลอดเพราะฉันรู้ว่าด้วยกับการถือศีลของฉันทำให้ฉันไม่สามารถที่จะดื่มน้ำแก้วนี้ในตอนกลางวันของรอมฎอนได้และเหมือนกับว่าฉันรู้ว่าถ้าฉันดื่มน้ำนี้โดยที่ไม่มีใครเห็นแต่มีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังมองฉันอยู่แสดงว่าในเดือนรอมฎอนเราอยู่ในระดับของมุห์ซินที่สูงที่สุดเลยเพราะนั้นรักษาระดับอันนี้เอาไว้หลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องมามินมุสลิมท่านนบีบอกว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ยะดออูบิดาอวะตินที่ได้ยกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะฟีฮาอิสมุนดุอานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นดุอานะครับที่ไปสาปแช่งคนอื่นไม่ได้เป็นการขอในสิ่งที่ฮารอมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติไม่ใช่ยกมือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำลังอาจจะเอายาบ้าไปส่งโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้การส่งยาบ้าเนี่ยประสบกับความปลอดภัยตำรวจจับไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องดุอาแบบนี้อัลเลาะห์ไม่รับนะท่านนบีบอกว่าดุอาที่เราขอถ้าเป็นดุอาที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องที่เลวร้ายวะลากอตีอะตุรอฮิมไม่เป็นดุอาที่นำไปสู่การตัดญาติขาดมิตรเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นน้องสาวเรานะเป็นเพื่อนบ้านเราด้วยแต่อัลลอฮ์มันทำตัวไม่ดีทำตัวไม่เหมาะสมชอบทำความรำคาญให้กับเราโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ไอเพื่อนบ้านเราเนี่ยน้องสาวเราเนี่ยมันถูกทดสอบจากพระองค์ให้เยอะๆมันทำตัวไม่ดีแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ถ้าขอแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับเพราะนั้นดุอาที่เราขอเนี่ยหนึ่งขอด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เป็นดุอาที่ไม่เป็นเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์และ3ไม่เป็นดุอาที่นำไปสู่การตัดญาติขาดมิตรอิลลาอาตอฮุลลอฮุบิฮาอิห์ดาซะลาซินสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระองค์จะประทานให้กับเรา1ใน3ประการประการแรกอิมมาอันตุอัจญะละฮูดะอวะตุฮูอันแรกก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาอันนั้นของเราเลยอัลลอฮุอักบัรเรากําลังประสบกับปัญหาประสบกับสิ่งที่เราหาทางออกไม่ได้โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันมีปัญหาในเรื่องนี้เรื่องนี้ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทางออกกับฉันอัลเลาะห์ให้ทางออกอัลเลาะห์ประทานริสกีอัลลอฮ์ประทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเรานั้นให้กับเราพี่น้องเคยไหมเคยผมเชื่อว่าพี่น้องเคยหลายครั้งที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเราเลยนั่นประการแรกวะอิมมาประการต่อมาอันยัดดะคิรอฮาละฮูฟิลอาคิรออัลลอฮ์ไม่รับดุอาของเราในเวลาที่เราขอแต่อัลลอฮ์เก็บเอาไว้อัลเลาะห์เก็บในสิ่งที่เราขอเอาไว้โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ประทานริสกีปัจจัยยังชีพที่มากมายกับฉันให้ฉันได้มีบ้านให้ฉันได้มีลูกแต่งงานมา 2-3 ปีแล้วยังไม่มีลูกอัลเลาะห์ไม่ให้อัลเลาะห์ไม่ให้เรารวยอ
อัลลอฮ์ไม่ให้เรามีลูกเราอย่าเสียใจนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเพื่อที่จะมอบให้กับเราในวันกิยามะห์และบ้านทรัพย์สินที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มันเทียบกันได้ไหมกับบ้านในดุนยาเทียบกันไม่ได้แค่ผลไม้ในสวรรค์กับผลไม้ในดุนยาเนี่ยต่างกันแล้วแล้วลูกอ่ะบางคนแต่งงานมา 3-4 ปีไม่มีลูกขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ไม่ให้ก็บางคนก็นึกเอ๊ะฉันทำอะไรผิดจริงๆแล้วไม่ได้ผิดหรอกแต่อัลเลาะห์เก็บไว้ให้พอในสวงสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ให้มีลูกอยากมีลูกใช่มั้ยแล้วลูกในสวงสวรรค์ลูกไม่ดื้อด้วยนะไม่เหมือนกับลูกที่อยู่ในดุนยาเนี่ยบางทีแหมอยากจะเบิดกระโหลกมาสักทีแล้วเกินดื้อแล้วเกินแต่ลูกในสวงสวรรค์เนี่ยไม่ดื้อนะภรรยาในสวงสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์เชื่อฟังตออัตทุกอย่างสามีในสวงสวรรค์เนี่ยไม่ไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับเราในดุนยานี้แต่อัลลอฮ์เก็บไว้ให้เก็บไว้ประทานสิ่งต่างๆเราให้กับเราในสวรรค์เอาไหมพี่น้องเอาแต่ถ้าได้ในดุนยานี้ดีไหมดีนะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียใจอัลลอฮ์เก็บไว้ให้เราในสวรรค์วะอิมมาบางครั้งอัลลอฮ์ไม่ให้เราในสิ่งที่เราขอแต่วะอิมมาอันยัสริฟะอันฮูมินัสซูอิมิสลาฮาแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งอื่นให้กับเราไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราขอแต่อัลลอฮ์ประทานสิ่งอื่นให้กับเราอย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉันเนี่ยลูกเยอะเหลือเกินมีลูกตั้ง9คน10คนนะเงินก็หาไม่พอจ่ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้ฉันหน่อยอัลเลาะห์ไม่ให้นะบางคนเนี่ยแต่อัลเลาะห์ให้อย่างอื่นให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องเอาไม่มีเงิน100ล้านมีเงิน1,000ล้านนอนพะงาบอยู่บนเตียงไม่เอาทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินอัลลอฮ์ให้ลูกของเราเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ซอลเลยแต่ไม่ให้รวยนะอัลลอฮ์ให้เรามีลูกที่ซอลเลยเอาไหมเอาเพราะบางคนเนี่ยนะครับผมบางคนเนี่ยผมเคยได้ยินคนที่รู้จักเขาบอกมีฐานะที่ร่ำรวยแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติดเขาบอกเสียใจมากยอมที่จะจนและให้ลูกเป็นคนดีมากกว่าการที่รวยแล้วลูกติดยาเสพติดและลูกเป็นคนที่เนรคุณเนี่ยไม่เอาเห็นไหมบางครั้งบางทีเนี่ยสิ่งที่เราได้จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราขอต่อพระองค์เพราะนั้นให้เรามีฮุสนุซอนนะครับมีมุมมองที่ดีนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้น3อย่าง1อัลเลาะห์ประทานให้เลยในสิ่งนั้นเพราะนั้นรอมฎอนพี่น้องขอดุอาขอเยอะๆเลยนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบให้เราขอดุอากับพระองค์ขอให้มากๆขอเยอะๆไม่ได้ในดุนยานี้นู่นเก็บไว้ไปเอาวันกิยามะห์นะวันที่เราเข้าไปในสวรรค์ของพระองค์หรือไม่ได้ในสิ่งที่เราขออัลเลาะห์อาจจะประทานสิ่งอื่นให้กับเราในสิ่งที่มันดีกว่าพอซอบะได้ยินแบบนั้นเนี่ยซอบะกล่าวนะครับว่าก็ลูเราบรรดาซอบะกล่าวกับท่านนบีนะครับว่าอิซันนุกซิรดังนั้นเนี่ยเราจะขอเยอะๆบอกท่านนบียารอซูลุลลอฮ์พวกเราจะขอเยอะๆเลยท่านนบีกล่าวว่าไงอัลลอฮุอักซัรท่านขอเยอะไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์มีมากมายที่จะให้ในสิ่งต่างๆที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ขอนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เป็นมารยาทในการขอดุอาเนี่ยที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นคนเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะหนึ่งคืออิลฮะคือรบเร้าเซาซีขอเรื่อยๆขอซ้ำๆซากๆถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยพูดซ้ำๆซากๆบอกว่าทำคานพูดแล้วรู้แล้วไม่ต้องมาพูดซ้ำใช่ไหมแต่อัลเลาะห์ไม่ใช่ยิ่งเราขอมากอัลเลาะห์ยิ่งให้มากขอบ่อยๆขอซ้ำๆนะครับในสิ่งที่เป็นความดีของดุนยาและความดีของอาคิเราะห์และประการต่อมา
อัตนาวะอัดุอาขอให้หลากหลายอย่าขอเฉพาะอัลลอฮ์ให้ฉันมีริสกีอย่างเดียวขออย่างอื่นด้วยพี่น้องขอให้มีลูกที่ซอและนะครับขอให้มีการงานที่ดีขอให้มีสุขภาพที่ดีขอให้มีความง่ายใดในการประกอบศาสนกิจขอให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสวรรค์ชั้นฟิรเดาต่อพระองค์นี่ขอให้เยอะๆขอให้มันหลากหลายขอให้มันมากมายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เรามั่นใจนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้กับเราและประการต่อมาในสิ่งที่เป็นมารยาทของการขอดุอาเวลาที่เราจะขอดุอาเนี่ยเราทำยังไงพี่น้องหลังละหมาดเสร็จทำไงนั่งที่รุ่นล้อก่อนกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนกล่าวศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหลังจากนั้นเราขอในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในมัสยิดแล้วก็มีซอบะคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับฟะกอละซอบะคนนั้นเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งแล้วก็กล่าวอัลลอฮุมมักฟิลลีวะฮัมนีโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันและทรงเมตตาฉันขอดีไหมขอดีท่านนบีกล่าวว่าไงอายินตะอายุฮันมุซลีนอย่ารีบเร่งท่านกำลังรีบนะอย่าได้รีบเร่งอิซาซอลลัยตะฟะกออัตตะเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็จงนั่งลงคือท่านนบีกำลังบอกว่าเวลาเข้าไปในมัสยิดสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรทำอะไรละหมาดก่อนอิซาดะคอลาอะฮาดุกุมุลมัสยิดะเมื่อใดก็ตามที่คนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านเข้าไปในมัสยิดฟันยัรกะรอกอาไตนีกอบละอันยัจลีสาจงรุกัวก็คือจงละหมาด2รอกะอะก่อนที่จะนั่งเพราะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในมัสยิดเนี่ยนะครับอย่าไปถึงก็นั่งลงเลยไม่ใช่นะครับละหมาดก่อนละหมาดอะไรบ้างตะฮิยัตุลมัสยิดก็ได้สุนัตก่อนหลังจากกระหน่ำน้อมละหมาดก็ได้อย่างเช่นเดี๋ยวก่อนละหมาดซุรีละหมาดซุนัตก่อนซุรีก็ได้เยอะแยะมากมายในสิ่งที่เป็นละหมาดซุนัตที่เราสามารถกระทำได้แต่สำคัญคืออย่าได้นั่งจนกว่าจะมีการละหมาด2รอกะอ์เมื่อละหมาดเสร็จแล้วก็จงนั่งฟะฮ์มะดิลลาบิมาฮุวะอะห์ลูประการต่อมาเมื่อนั่งแล้วจะขอดุอาใช่มั้ยกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลิอะลัยยะและกล่าวศอลาวาตต่อฉันอย่างเช่นยกมือขอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานบีนามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะรฮัมนีเอาสั้นๆได้เริ่มต้นเวลาที่เราจะขอดุอาเนี่ยกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอพอขอเสร็จแล้วก็สรรเสริญต่ออัลเลาะห์แล้วก็ศอลาวาตอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรูปแบบซุนนะห์นะครับในการขอดุอานะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเวลาที่ขอดุอาเนี่ยว่าอะลัดไดอันยะฆฟิฎอซอตะฮูบัยนะมะคอฟะตะฮูวันยะห์สิ่งที่เป็นมารยาทในการขอดุอาเนี่ยคือไม่ต้องขอดุอาด้วยกับเสียงดังไม่ต้องขอเสียงดังเดี๋ยวคนอื่นรู้หมดเราขออะไรนะเพราะนั้นขอเบาๆเสียงเบาๆเพราะอะไรเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่ไกลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำพูดของเราที่ขอเนี่ยอัลเลาะห์ได้ยินหมดเลยขอดุอาสั้นๆขอดุอาง่ายๆขอดุอาเสียงเบาๆขอภาษาไทยได้ไหมได้เพราะอะไรบางคนก็ไม่รู้ภาษาอาหรับอ่ะแต่สิ่งที่เราขอบางทีเนี่ยคนที่เป็นอิหม่ามเขาขอในสิ่งที่เขาต้องการแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเรามีปัญหาอื่นเราจะขอเราก็ขอดุอาภาษาไทยอัลลอฮ์จ๋าฉันเนี่ยกำลังมีปัญหาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆให้กับฉันด้วยนะครับเวลาที่เราขอเนี่ยไม่ต้องขอเสียงดังขอเบาๆนะครับและติกรอรขอดุอาให้ขอ3ครั้งขอซ้ำๆ3ครั้งนะครับขอบ่อยๆนะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าไอยูฮันนัสโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอิรบะอูอะลาอังฟุซิกุมฟ
فَإِنَّكُمْ لَا تَدَعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبَ إِنَّكُمْ تَدَعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงดังในการขอดุอาเพราะพวกท่านไม่ได้วิงวอนต่อผู้ที่หูหนวกไม่ได้วิงวอนต่อคนที่อยู่ไกลแต่ท่านทั้งหลายกำลังวิงวอนขอต่อคนที่ซะมีอันคือผู้ที่ได้ยินทุกคำพูดที่มันออกมาจากปากของเราแม้ว่าจะเป็นเสียงกระซิบเบาๆเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินทั้งหมดกอรีบันและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้กับพวกเรานะนายะกุรอานบอกไงวะนะห์นุอักรอบุอิไลกุมมินฮะบรินวะรีดและเราอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาเหมือนกับเส้นเลือดที่อยู่ในตัวของเขาใกล้ไหมใกล้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราขอดุอาในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับหรือนอกเดือนรอมฎอนขอตอนละขอเสียงเบาๆนะครับไม่ต้องส่งเสียงดังเวลาที่เราขอภาษาไหนก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วดุอาเหล่านั้นเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ทำให้ดุอาของเราไม่ได้รับการตอบรับที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องของการตอบรับดุอาแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ดุอาของเราเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1อัลกอฟลาตุคือขอแบบกอฟลาแปลว่าไม่เอาใจใส่เพิกเฉยคือมือยกปากขอแต่หัวใจไม่ได้อยู่กับดุอาที่เราขอมีไหมมีนะบางคนเนี่ยคือพูดออกไปแบบออโตเมติกอ่ะขออยู่ไปตามรับบานาอาตินาฟิตคือพอยกมือขอก็ขอไปตลอดแต่หัวใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราขอนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้นะครับว่าอุดอุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันตุมมูกีนูนบิลอียาบะโดยที่พวกท่านต้องมั่นใจนะเวลาที่เราขอต่อลอต้องมั่นใจว่าลอจะรับดุอาของเราเงื่อนไขคืออะไรจะต้องไม่เป็นดุอาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์และจะต้องไม่เป็นดุอาที่นำไปสู่การตัดญาติขาดมิตรให้เรามั่นใจว่าทุกดุอาที่เราขอทุกคำวิงวอนที่เราขออัลลอฮ์จะรับดุอาของพวกเราว่าละมูพวกท่านทั้งหลายเพิ่งทราบเถิดว่าอันนัลลอฮะลายัสตะยีบูดุอาอันมินกอนบินกอฟิลินลาฮินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับดุอาของบุคคลผู้ที่หัวใจของเขาไม่ได้มีความสงบและจดจ่อในสิ่งที่เขาได้ขอดุอาต่อพระองค์คือเวลาที่เราขอดุอามั่นใจว่าอัลเลาะห์รับและก็ต้องมีสมาธิเข้าใจในดุอาที่เราขอนะครับเพราะถ้าเราขอโดยที่หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้จดจ่อหรือไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยบางครั้งอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาต่างๆเหล่านั้นของพวกเรานะครับประการที่2อัลอาจาลาตุคือรีบเร่งฟีตอลาบินอิสติยาบะติรีบเร่งในการที่ให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเราเป็นใครเราเป็นใครที่จะไปให้อัลลอฮ์ตอบรับในสิ่งที่เราขอโดยทันทีทันใดเราเป็นนบีหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเป็นดุอาของบรรดานบีเนี่ยแน่นอนดุอาของบรรดานบีมุสตะยาบะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับแต่ในบางครั้งพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านนบีขอต่ออัลลอฮ์บางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ไม่รับไม่ได้หมายความอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักท่านนบีนะแต่ต้องการที่จะให้เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจึงเห็นความพ่ายแพ้ที่มันเกิดขึ้นในสงครามอุฮุดทั้งที่นบีขอดุอาแต่ท่านแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้บทเรียนเกิดขึ้นแก่ผู้ศรัทธาด้วยกับการที่พวกเขาได้ละทิ้งคําสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการลงมาจากกองแม่นธนูที่ลงมาจากภูเขาพระองค์อัลเลาะห์ก็ต้องการที่จะให้บทเรียนเกิดขึ้นพระองค์ก็เลยไม่รับดุอาที่ท่านนบีขอนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราขอต่ออัลเลาะห์อย่าหวังหรือรีบเร่งต่ออัลเลาะห์ให้ตอบรับดุอาของพวกเรานะครับเพราะบางคนเนี่ยพอขอวัน2วันขออาทิตย์
ขอเป็นเดือนบางคนไม่มีลูกสมมุติไม่มีลูกเนี่ยขอมาเป็นปีแล้วอัลเลาะห์ยังไม่ให้พอไม่ให้ก็อ๋ออัลเลาะห์ไม่รับดุอาฉันเลยไม่ขอเลยไม่ได้นะเราไม่มีสิทธิ์เราเป็นมนุษย์เราเป็นบ่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรีบเร่งนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างที่ท่านนบีบอกบางครั้งอัลเลาะห์ไม่ได้ให้ลูกหลานแก่เราในโลกดุนยานี้เพราะพระองค์รู้ดีว่าถ้าเรามีลูกถ้าเรามีลูกหลานหรือถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองบางครั้งด้วยกับทรัพย์สินเงินทองและลูกหลานทำให้เราอาจจะหันเหออกไปจากแนวทางพระองค์อัลเลาะห์เลยไม่ให้เราในโลกดุนยานี้อัลเลาะห์ไปให้เราในวันกิยามะห์นะครับบางคนเนี่ยพออัลเลาะห์ไม่ประทานในสิ่งที่เขาขอทิ้งเลยทิ้งในการขอดุอานะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่3ที่ทำให้ดุอาของเราเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับก็คืออัลซุลการอธรรมต่อบุคคลอื่นนะครับเหมือนอย่างที่บอกการอธรรมต่อบุคคลอื่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้การงานของเรารวมถึงดุอาของเราเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการอธรรมต่อคนในครอบครัวของเรานะครับการอธรรมต่อเพื่อนบ้านเรานะครับหรือในเรื่องของการรอชวะคำว่ารอชวะก็คือแปลว่าการติดสินบนนะครับการทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพของการอธรรมดุอาของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการตอบรับนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบรอฮีมบินนัสรนะครับได้เคยถูกถามนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดเดี๋ยวในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าพวกกอรอมีตอคือเป็นกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาที่เมืองมักกะแล้วก็ได้เข็นฆ่าทำลายนะครับเมืองมักกะก็มีคนที่ไปถามท่านอิบรอฮีมนะครับว่าพวกเราเนี่ยขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแต่ทำไมอัลเลาะห์ไม่รับดุอาของพวกเราท่านอิบรอฮีมได้กล่าวนะครับว่าเพราะพวกท่านทั้งหลายมีคุณลักษณะ10ประการนี้ทำให้อัลลอฮ์ไม่รับดุอาของพวกท่านมาดูกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยมี11ใน10ประการนี้บ้างหรือเปล่าประการแรกอิกรออูกะลามัลลอฮ์พวกท่านอ่านอัลกุรอานวะตะรอกูอัมรอฮูแต่พวกท่านไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้วะกอลูนุฮิบบุรอซูลพวกท่านกล่าวว่าพวกท่านรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลัมยัตตะบิอูซุนนะตุฮูแต่พวกท่านไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีพวกท่านอ่านอัลกุรอานแต่พวกท่านไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้และข้อห้ามของอัลกุรอานพวกท่านกล่าวว่าพวกท่านมีความรักในสวงสวรรค์อยากที่จะได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกท่านละทิ้งแนวทางที่จะนำตัวของท่านไปสู่สวรรค์พวกท่านช้าๆเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งข้อที่1 นะครับพวกท่านอ่านในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์แต่พวกท่านละทิ้งในการปฏิบัติตามพวกท่านกล่าวว่ารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกท่านไม่เคยปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเลยพวกท่านอ่านอัลกุรอานแต่พวกท่านไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นข้อใช้และข้อห้ามของอัลกุรอานพวกท่านมีความปรารถนาในสวงสวรรค์แต่พวกท่านละทิ้งแนวทางที่จะนำตัวของท่านเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกท่านกลัวและรังเกียจที่จะถูกลงโทษในนรกแต่พวกท่านกำลังเดินไปในหนทางที่จะนำตัวของท่านถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์พวกท่านกล่าวว่าอิบลีสเป็นศัตรูกับพวกท่านแต่พวกท่านกลับทำในสิ่งที่อิบลีสได้แนะนำและก็ส่งเสริมพวกท่านฝังผู้ที่เสียชีวิตแต่พวกท่านไม่เคยเอาความตายมาเป็นข้อเตือนใจแก่พวกท่านเลยพวกท่านยุ่งอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อตำหนิของบุคคลอื่นแต่พวกท่านลืมในสิ่งที่เป็นข้อตำหนิของพวกท่านพูดง่ายๆก็คือยุ่งอยู่กับเรื่องคนอื่นรู้หมดเลย
บ้านนั้นเป็นยังไงบ้านนี้เป็นแบบไหนลูกคนนั้นยังไงแต่บ้านตัวเองนี่เงียบกึ๊บไม่รู้เลยข้อที่9พวกท่านสะสมในทรัพย์สินแต่พวกท่านลืมว่าทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์พวกท่านทำลายกุโบร์ที่จะเป็นที่ฝังร่างของพวกท่านแต่พวกท่านหันไปสร้างบ้านที่มันไม่ถาวรบนโลกดุนยานี้วันนี้คือสิ่งนะครับที่ทำให้ดุอาของพวกท่านจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีอีกมากมายนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาในวันนี้ก็คือว่าเดือนรอมฎอนอย่าปล่อยโอกาสในการที่ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันช่วงเวลาที่ดีและประเสริฐที่สุดที่จะทำให้ดุอาของพวกเรานั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์และอย่าลืมนะครับขอให้กับตัวของเราแล้วขอให้กับคนในครอบครัวของเราแล้วอย่าลืมขอให้กับพี่น้องของเราที่กำลังถูกกดขี่ข่มเหงนะครับในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่กอซะห์ปาเลสไตน์นะครับหรือพื้นที่ต่างๆที่พี่น้องของเราถูกกดขี่ข่มเหงเพราะดุอาของเราในเดือนรอมฎอนจะเป็นดุอาที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นก็คงจะพูดคุยนะครับให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอบีอัจมาอีนครับผม70อะไรนะครับการถือศีลอด1วันท่านนบีบอกว่าพระองค์จะให้ตัวของเราออกห่างจากไฟนรกถึง70ปีการที่หม่ำอ่านดุอาแล้วเรากล่าวว่าอามีนคำว่าอามีนแปลว่าอะไรรู้ไหมขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคำวิงวอนนะครับสิ่งที่อิหม่ามขอเราก็จะได้รับในดุอานั้นด้วยเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่อิหม่ามขอเนี่ยบางทีบางคนรู้ความหมายไหมบางคนก็ไม่รู้แล้วไม่รู้เขาขออะไรเพราะนั้นการที่เราขอดุอาในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการด้วยกับตัวของเราเองเนี่ยด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ของเราด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยกับความต้องการของเราเนี่ยหวังว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาต่างๆของเรามากกว่ามีคำถามไหมครับอะไรนะครับไม่คุมฮิญาบสตรีที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องคุมฮิญาบนะครับถ้าไม่คุมฮิญาบก็ถือว่าเป็นบาปเป็นกำลังทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราถ้าเห็นคือเตือนอะไรนะครับคนที่ไม่คุมฮิญาบก็คือในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับก็จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะทุกเส้นผมที่นางเปิดเผยเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ถูกลงโทษอะไรนะประมาณนั้นแหละครับนะครับว่ารออะลัมเพราะเราไม่รู้ว่าการลงโทษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมสำหรับบาปแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไร